วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่นะคะก่อตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยนาโนแห่งแรกในพื้นที่โดยมียอดการผลิตเครื่องละ30กิโลกร,รัมต่อวันและขณะนี้นะคะอยู่ในช่วงนำปุ๋ยไปให้ชาวบ้านทดลองใช้ค่ะโรงงานผลิตปุ๋ยนาโนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่เป็นความร่วมมือระหว่างสวทชกับสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งก่อตั้งโรงงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทนการผลิตให้กับเกษตรกรเนื่องจากโดยทั่วไปปุ๋ยยูเรียที่เกษตรกรใช้อยู่ที่ไม่ได้เคลือบนาโนอยู่ได้เพียงแค่5-10นาทีเท่านั้นต้นพืชจึงไม่สามารถดูดซึมได้เต็มที่ ส่วนปุ๋ยนาโนนั้นนะคะจะอยู่ได้ถึง3เดือนแล้วค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาสู่ต้นพืชจากนั้นพอลิเมอร์นะคะจะย่อยสลายไปกับธรรมชาติภายใน5 6เดือนส่งผลให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยเพียงแค่ครั้งเดียวจนถึงฤดูก,การเก็บเกี่ยวสำหรับปุ๋ยนาโนเรียกอีกชื่อว่าปุ๋ยสั่งตัด เป็นการผลิตปุ๋ยโดยกระบวนการเคลือบเม็ดปุ๋ยด้วยวัสดุนาโน,โนโพอลิเมอร์จากธรรมชาติที่มีรูป,ปรุนและมีอนุภาคอะไรเล็กระดับนาโนเคลือบเข้าไปในส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์ทำให้ปุ๋ยสามารถควบคุมปริมาณและระยะการปลปล่อยของธาตุอาหารดังนั้นพืชจะได้รับธาตุอาหารตามความต้องการของพืชรวมทั้งสภาพดินและแต่ละพื้นที่ค่ะ ปัจจุบันโรงงานผลิตปุ๋ยที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่สามารถผลิตปุ๋ยได้เครื่องละ30กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งทางวิทยาลัยและนักวิจัยของสวทชจะออกสำรวจความต้องการของชาวบ้านก่อนว่าแต่ละพื้นที่ใช้ปุ๋ยประเภทใดมากที่สุดจากนั้นก็จะนำปุ๋ยมาเคลือบนาโนและส่งไปให้เกษตรกร,ร,กรทดลองใช้รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตปุ๋ยให้แก่เกษตรกร,ร,กรทั้ง8อดอำเภอรวมทั้งประชาชนในพื้นที่และในอนาคตจะใช้โรงงานแห่งนี้เป็นแทนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรทั่วทั้งประเทศด้วยค่ะ